หลายจังหวัดค่ะจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ64ปีเพื่อระลึกถึงวีรกรรมของเหล่าวีวรชนกองอาสารักษาดินแดนที่ได้ทุ่งเทเสียสละชีพเพื่อรักษาประเทศชาติค่ะนายอนุชิตตระกูลมุทุตาู้วาราชการจังหวัดยะลาผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลาเป็นประธานในกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ64 ซึ่งพร้อมกันตรวจพลสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณตนโดยได้มอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีให้กับผู้บังคับบัญชาสมาชิกอาสาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละบังเกิดผลดีต่อประเทศชาติอันควรได้รับการยกย่องสรรเสริญจำนวน30รายมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกอสที่กำลังศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิกอสสจำนวน28ทุน ส่วนที่จังหวัดฉะเชิงเซานายกองเอกสุวิทคำดีผู้บังคับการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดฉะเชิงเซาผู้วาราชการจังหวัดฉะเชิงเซาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนเช่นกันซึ่งภายในงานมีการอ่านสารของนายกองใหญ่พลเอกอนุงพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิอาสารักษาดินแดนให้แก่บุตรสมาชิกอสจำนวนสองทุน มอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยให้แก่บุตรสมาชิกของกองอาสารักษาดินแดนจำนวน17ทุนและมอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน12กองร้อยรวมจำนวน111่นายค่ะ